สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้จะพามาทำเมนูซาลาเปาไส้ไก่สับสูตรนี้ทำง่ายแป้งนุ่มฟูไม่ใส่ช็อตเทนนิ่งไม่ใส่เนยขาวใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทั่วไปค่ะไส้มีความนุ่มฉ่ำหอมอร่อยค่ะไปดูวิธีทำกันค่ะน้ำอุ่น150 ml ยีสต์1ช้อนชาคนให้ยีสต์ละลายพักไว้ก่อนค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์3ถ้วยตวงนะคะวันนี้นุชใช้เป็นแป้งสาลีตราดาวฟ้าค่ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้นะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาพูนๆค่ะเกลือ1ส่วน4ช้อนชาคนผสมให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ยีสต์ละลายน้ำลงไปทั้งหมดค่ะค่อยๆตะล่อมให้แป้งเกาะตัวกันค่ะเมื่อแป้งเปียกเกาะตัวกันดีแล้วนะคะให้ใส่น้ำมันรำข้าวลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นนวดแป้งค่ะนวดไปจนกว่าแป้งจะไม่ติดมือหรือติดที่ภาชนะนะคะเมื่อนวดแป้งจนได้ที่แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักแป้งไว้3ชั่วโมงค่ะปิดด้วยภาชนะหรือผ้าหรือปิดด้วยฟิล์มแบบนี้กันลมเข้าค่ะระหว่างรอแป้งเราก็จะไปเตรียมในส่วนของไส้ไก่สับค่ะวันนี้เราใช้ไก่สับส่วนสะโพกนะคะ300กรัมน้ำตาล3ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาเกลือ1ส่วน4ช้อนชาซีอิ๊วขาว2ช้อนชาค่ะพริกไทยตามชอบนะคะตามด้วยต้นหอมซอยกระเทียมสับละเอียดค่ะแป้งมันสำปะหลัง1ช้อนโต๊ะละลายน้ำเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะวันนี้นุชทำให้เด็กที่บ้านทานนะคะการปรุงไส้ก็จะปรุงแบบค่อนไปทางจืดนะคะหากเพื่อนๆชอบรสจัดมากกว่านี้ให้เพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปตามชอบได้เลยค่ะนวดผสมจนไส้มีความเหนียวหนืดเลยนะคะหลังจากนั้นปิดฟิล์มแล้วหมักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีก่อนนำมาห่อไส้ซาลาเปาค่ะเมื่อครบ3ชั่วโมงแล้วแป้งก็จะฟูขึ้นมา2เท่าตัวเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะมานวดแป้งเพื่อไล่อากาศออกจากแป้งค่ะโรยแป้งนวลลงไปบนพื้นผิวนะคะแล้วนวดแป้งไปมาใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะหรือนวดไปจนกว่าแป้งจะมีเนื้อเนียนสวยนะคะ
เมื่อเนื้อแป้งได้เนียนสวยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดแบ่งค่ะเป็น2ส่วนแล้วคลึงให้เป็นแท่งยาวๆจะได้ง่ายในการตัดแบ่งค่ะหากชอบแป้งหนาก็ให้ตัดชิ้นใหญ่หน่อยนะคะแต่หากชอบแป้งบางก็ตัดชิ้นเล็กลงมาค่ะใช้วิธีกะเอานะคะไม่ได้ใช้ที่วัดตวงวันนี้นะคะนุชใช้แป้งสาลีทั้งหมด3ถ้วยตวงจะได้ซาลาเปาอยู่ที่12ลูกค่ะเมื่อตัดแบ่งแล้วนะคะก็คลึงให้เป็นก้อนกลมๆค่ะหากทำเยอะนะคะให้ใช้ผ้าคลุมไว้ก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้แป้งแห้งค่ะใช้มือกดแป้งให้แบนพอประมาณค่ะจะกดไปห่อไปทีละก้อนก็ได้นะคะจากนั้นใส่ไส้ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ลงมือห่อได้เลยค่ะห่อแบบง่ายๆนะคะแป้งจะมีความนุ่มยืดหยุ่นดีค่ะทำให้ห่อซาลาเปาได้ง่ายหากไส้เยอะแล้วแป้งน้อยเกินไปนะคะเราก็ดึงแป้งยืดออกมาก่อนที่จะจับจีบจะช่วยให้เราห่อได้ง่ายขึ้นอีกค่ะเสร็จแล้วรองด้วยกระดาษไขค่ะรองกระดาษเสร็จแล้วจัดลงซึ้งได้เลยค่ะแต่เราจะยังไม่นึ่งทันทีนะคะเราจะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะเพื่อให้แป้งขึ้นฟูอีกนิดก่อนนำไปนึ่งนะคะระหว่างนั้นเราก็ต้มน้ำรอเลยค่ะระหว่างน้ำเริ่มเดือดนะคะใส่น้ำต้มสายชูลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะนำซาลาเปาไปนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะ
ช้เวลานึ่งประมาณ 15-20 นาทีค่ะเท่านี้ก็จะได้ซาลาเปาขาวๆอวบๆทำไว้ให้กับครอบครัวได้รับประทานกันค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆนะคะแป้งนุ่มผิวเนียนสวยหน้าตึงไม่มีรอยด้านเลยค่ะไส้ไก่สับที่ใช้ส่วนสะโพกแล้วหมักด้วยแป้งมันสำปะหลังนะคะจะทำให้มีความฉ่ำและเด้งค่ะซาลาเปาทำเองทำง่ายและทำบ่อยมากๆเพราะว่าเด็กๆที่บ้านชอบกันมากๆค่ะทานง่ายไม่ติดเหงือกไม่ติดฟันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาม่าบุญยมีและอย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ